สวัสดีครับพบกับไอเอ็มอาร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ว่างมารีวิวโปรแกรม DSS นะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่9เดือน9 15นะครับก็คือเดือนกันยาวันที่19วันที่15นะครับเวอร์ชันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาทบทวนแล้วกันนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้อย่างแรกเลยผมเพิ่มแยกรายงานนะครับเดี๋ยวรายงานตัวเก่าอาจจะต้องเอาออกนะครับเพราะมีระเบียบของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการพัสดุจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะมีการพิมพ์เอกสารใหม่โดยเอกสารเก่าก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นเอกสารใหม่ตัวนี้นะครับที่ทำเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นใบขออนุมัติจ่ายเงิน2ก็รายงานขอซื้อขอจ้างแล้วก็คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุแล้วก็เอกสารแนบ EGP แล้วก็รายงานผลการพิจารณาแล้วก็ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับแล้วก็ใบตรวจรับเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มปริ้นทีเดียวปริ้นทีเดียวก็คือ1 2 3 4 5 6สามารถปริ้นที่ปุ่มนี้ได้เลยปุ่มนี้ผมให้คนที่ผมทำสับรีพอร์ตรวมทั้งหมดเลยก็พยายามให้มันง่ายนะครับถ้าต้องการปริ้นครั้งเดียวออกมา6ชุดนี้ได้เลยก็คือตั้งแต่ใบขออนุมัติจนถึงใบตรวจรับนะครับก็ปริ้นนี้ได้เลยอย่างเช่นใบขออนุมัติอันนี้ก็เป็นใบขออนุมัตินะครับนี่ใบขออนุมัติ2ก็จะเป็นใบขอซื้อขอจ้างนะครับใบขอซื้อขอจ้างแล้วก็ขอใบขอซื้อขอจ้างจะมี2หน้านะครับเพราะว่ามันยาวรายละเอียดมันยาวนะครับนี่มันยาวอธิบายแล้วก็คำสั่งก็จะเป็นคำสั่งแต่งตั้งพัสดุนะครับว่าใครบ้าง4ก็จะเป็นรายงานการพิจารณาว่าอันจะอนุมัติไม่อนุมัตินะครับ5ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับก็จะมี2หน้าเพราะมันยาวมันเหมือนกับทำสัญญาด้วยนะครับอันนี้ผมก็เป็นใบตรวจรับอันนี้ก็เป็นฟอร์มเก่าที่ยังใช้อยู่นะครับอันนี้เพียงแค่ตัดส่วนของรู้สึกจะเป็นใบอะไรนะใบแสดงความบริสุทธิ์ใจเอาออกแล้วนะครับไม่ได้ใช้เดี๋ยวมาละสักครู่นะฮะโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นใบพิมพ์เอกสาร1ถึง6นะครับก็คือพิมพ์ใบที่1ถึงใบที่6แต่ตรวจรับอันนี้ก็จะมีหลายหน้าหน่อยเพราะว่ามันรวมเอกสารตั้งแต่ใบขออนุมัติจัดซื้อจนถึงใบตรวจรับนะครับนี่ก็จะเป็นใบขออนุมัติจัดซื้อใบขอซื้อขอจ้าง2หน้าเนาะแล้วก็ใบแต่งตั้งนะครับคำสั่งแล้วก็รายงานผลการพิจารณาว่าอนุมัติไหมนะครับเสร็จแล้วก็เป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างใบสั่งจ้างสุดท้ายโอเคน่าจะประมาณเท่านี้เนาะอันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นอันนี้ไม่ได้มีการเพิ่มระบบน่าจะเป็นตัวนี้ตรงนี้นะครับที่เพิ่มปรับแต่งมาก็คือจะแสดงยอดเงินจัดสรรนะครับสามารถหักยอดที่มีการตั้งงบประมาณไว้ว่าจะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยตั้งงบซื้อไว้เท่าไหร่นะก็จะหักทีละยอดทีละยอดให้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมียอดตัวนี้ยอดที่จัดให้เท่านี้แล้วก็ยอดคงเหลือแล้วก็ยอดแต่ยอดครั้งนี้เสร็จแล้วก็มียอดยกไปนะครับก็ไปคำนวณซึ่งจะมีรายงานที่ผมทำไว้ก็คือจะเป็นตัวนี้เอาไว้ตรวจสอบแผนการจัดเงินงบนะครับนี่ตรวจสอบของปีงบ2560นะครับวัสดุการแพทย์แล้วกันจุดวิสัยการแพทย์นะครับแล้วก็คลังสามารถระบุคลังได้นะว่าจะคลังไหนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างได้คลังไหนนะที่ตั้งไว้คลังวัสดุการแพทย์อันนี้ก็จะเป็นการสรุปยอดของแต่ละยอดมันจะหักลบกันจนกว่าจะอันนี้ก็จะเป็นใบ PO ที่ไปสั่งซื้อแต่ละใบสรุปยอดก็จะประมาณเท่านี้ยอดคงเหลือเท่าไหร่ก็ประมาณการก็จะหักลบยอดไปประมาณนี้นะครับ
ก็เอาไว้คล้ายๆกับวางแผนในการออกงบประมาณแต่ละที่นะแต่ละที่ประมาณนี้นะครับสามารถปรับยอดได้นี่ปรับยอดได้ส่วนเมนูนี้ก็อาจจะได้ลบทิ้งนะครับเมนูเก่าแต่ว่าเวอร์ชันนี้ยังใช้อยู่ครับวันนี้ก็ยังเป็นเอกสารเก่าอยู่เสร็จแล้วที่เพิ่มเข้ามาเท่าที่ผมทบทวนก็จะเป็นพวกอะไรเดี๋ยวจำไม่ค่อยได้ละที่เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เลขที่คำสั่งแต่งตั้งนะครับอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาเอาซึ่งตัวฟิลตัวนี้ก็จะดึงไปแสดงรายงานตอนนั้นเองนี่เป็นแสดงรายงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขหนังสือราชการที่ออกของใบหนังสือนี้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ปรับชื่อฟิลใหม่นะครับก็คือจะมีผู้ตรวจรับพัสดุแล้วก็กรรมการแล้วก็ประธานนะครับเดิมทีตัวนี้จะไม่มีนะเพิ่งปรับปรุงมาใหม่โอเคน่าจะประมาณเท่านี้เนาะซึ่งเวอร์ชันนี้ต้องอัปเกรดสตรัคเจอร์ด้วยนะครับก็จะมีปรับพวกแจ้งซ่อมปรับฟิลให้มันส่งออกส่งเมสเสจเข้าไลน์นะครับแล้วก็พวกรายงานปรับเวอร์ชันใหม่ก็อาจจะถ้าไม่มีรายงานเดี๋ยวมาขอกับตัวที่ผมจะโพสต์ให้ที่กลุ่ม Data Hub Project นะครับตัวที่อยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ส่วนจัดซื้อครุภัณฑ์จัดจ้างก็น่าจะยังเท่าเดิมอยู่นี่ก็เปลี่ยนได้ปกติอยู่โอเคในส่วนของการอัพสตรัคเจอร์นะครับก็คือเดี๋ยวเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวจะมีเวอร์ชันสำหรับเช็คเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะมีปรับโฟลใหม่เดี๋ยวมาดูว่าวิธีการอัพสตรัคเจอร์กับการดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูอีกทีโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ให้เห็นว่ามันมีการพัฒนายังไงซึ่งยูเซอร์ทั่วไปสามารถตรวจสอบจากเช็คล็อกนะครับให้เข้าไปดูมันจะเปิดที่เบราว์เซอร์นะครับท่านสามารถที่ไปอ่านข้อมูลในนี้ได้แล้วอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ YouTube นะครับที่ผมทำ Channel ไว้เอาไว้สำหรับบันทึกเช็คล็อกที่เป็นแบบคลิปนะครับเพราะเดิมทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเขียนบล็อกเท่าไหร่จะอยู่ที่ DSS อยู่ไหนเนี่ย DSS อยู่นี่โอเคอยู่นี่นะครับก็สามารถไปดูแล้วก็ดูติดตามนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันก็จะมีปรับปรุงปรับแต่งเพิ่มเติมหลายๆส่วนที่ผมอาจจะลืมพูดแต่มันก็จะอยู่ในนี้แหละพยายามรวบรวมให้มันเข้าถึงง่ายแล้วก็สื่อสารกันง่ายเพราะบางที่เขาก็อาจจะเอาไปใช้งานแล้วก็ยังงงๆว่ามันใช้ยังไงนะครับก็ฝากเข้าไปดูด้วยกันนะครับในช่อง YouTube IMR นะครับอันนี้โอเคน่าจะประมาณเท่านี้แหละมีคำถามเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาในช่อง IMR แล้วกันนะครับผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ